คนชื่อเบนที่อยู่ในครอบครัวเนี้ยนะคะทำลายร่างกายดิวมาโดยตลอดทั้งร่างกายและทางจิตใจกำลังจะแบบนั่งกินมาม่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดิวโดนเอามาม่าแบบลาดใส่หัวร้อนๆเลยนะคะแล้วก็แบบหมดเลยแล้วก็ไม่มีใครห้ามไม่มีใครช่วยดิวเลยสักคนอันนี้คือรูปที่เคยโดนทำร้ายมาก่อนดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่าในตอนนั้นคือดิวอาจจะเป็นดิวแบบนี้ในภาพที่ทุกคนเห็นแต่ดิวอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าดิวในตอนนั้นคือดิวที่โดนอย่างเจ็บช้ำตลอดเวลามีอยู่คืนหนึ่งหลังจากที่ดิวอยู่ไต้หวันไม่นานดิวก็ได้ยินและดิวก็รับทราบข่าวว่าคนหนึ่งในครอบครัวนั้นคือบิ๊กเพิ่งมีการมั่นแล้วก็กำลังจะแต่งงานพอดิวได้รู้ข่าวปุ๊บความทรงจำร้ายๆต่างๆที่เคยมีมันก็ผุดขึ้นมามันเหมือนกับสิ่งต่างๆที่ดิวพยายามจะลืมมันไปหรือพยายามจะกลืนมันลงไปตลอดในความทรงจำที่บ้านนี้เคยทำให้กับดิวมันก็ค่อยๆตีกลับขึ้นมาจนทำให้ดิวได้มีการโพสต์ดิวก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนทำลายร่างกายหลายครั้งตลอดระยะเวลาหนึ่งปีถึงแบบเกือบสองปีซึ่งดิวก็โดนคนชื่อเบนที่อยู่ในครอบครัวเนี้ยนะคะทำลายร่างกายดิวมาโดยตลอดทั้งร่างกายและทางจิตใจซึ่งมันค่อนข้างเป็นแผลในใจของดิวที่มันใหญ่มากจะพูดว่าแบบเรา move on ไม่ได้มันก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจเราแล้วมันก็ฝังลงไปในใจเราลึกๆในสิ่งที่เราเคยโดนและในสิ่งที่เราได้รับซึ่งในขณะนั้นในจังหวะที่หลายครั้งที่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วดิวโดนอะไรแบบนั้นตัวบิ๊กเองก็รับรู้เห็นอยู่ในเหตุการณ์แต่ทุกคนในครอบครัวไม่ใช่แค่บิ๊กที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ไม่เคยมีใครยื่นมือมาช่วยเหลือดิวเลยสักคนหรือแม้กระทั่งห้ามหรืออะไรก็ตามอย่างบิ๊กเองมันก็เป็นภาพความทรงจำที่แบบที่บางเหตุการณ์แบบดิวไม่ได้ทำอะไรกำลังจะแบบนั่งกินมาม่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดิวโดนเอามาม่าแบบลาดใส่หัวร้อนๆเลยนะคะแล้วก็แบบหมดเลยแล้วก็ไม่มีใครห้ามไม่มีใครช่วยดิวเลยสักคนมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนมันพอมันมีชื่อคนคนนี้หรือเรื่องราวของคนคนนี้เข้ามามันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้ดิวกลืนมันไปดิวขย้อนมันออกมาแล้วดิวก็เลยโพสต์แบบนั้นลงไปโดยที่ดิวอาจจะไม่ได้ไตร่ตรองดีว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรมากมาย
ขนาดนี้อันนี้คือรูปที่เคยโดนทำร้ายมาก่อนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ดิวโชว์ให้ทุกคนเห็นไม่ได้ต้องการออกมาอะไรนอกจากอธิบายเหตุผลจริงๆว่าเหตุต่างๆเกิดขึ้นเพราะอะไรและสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ดิวเคยเจอที่ดิวเคยรับตัวบิ๊กเองเป็นคนพูดกับทุกคนรวมทั้งพูดกับต่อหน้าดิวว่าบิ๊กเชื่อว่าเฮียเบนไม่ได้ทำบิ๊กเชื่อว่าพี่เฮียเบนไม่ได้ทำร้ายพี่ดิวทั้งที่บิ๊กเองก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็รับรู้ทุกอย่างแต่ดิวคงไม่ได้ขอให้ครอบครัวต้องออกมาทำร้ายกันแต่มันคือแผลในใจดิวที่ตอนนั้นถ้าเขาจะไม่ทำอะไรอย่างน้อยเขาต้องช่วยดิวนิดนึงซึ่งมันก็ไม่มีดังนั้นสุดท้ายดิวสิ่งที่ดิวอยากจะบอกนะคะแล้วดิวก็รู้สึกจากใจจริงก็คือดิวอยากจะขอโทษอีกครั้งกับสิ่งที่ดิวทำและมันส่งผลกระทบให้กับใครก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งภาวะทางใจหรือว่าความเดือดร้อนอะไรใดๆก็ตามเพราะเจตนาของดิวมันไม่ได้มาไกลขนาดนี้หากสิ่งที่ดิวทำได้สร้างความกังวลเดือดร้อนใจหรืออะไรใดๆก็ตามจากคนที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้ทำความผิดอันนี้ดิวขอโทษด้วยจริงๆนะคะและคนที่ดิวก็ต้องขอโทษอีกคนหนึ่งก็คือตัวสามีดิวคุณเซบาสเตียนลีเพราะว่าคุณเซฟเขาไม่ได้รู้ว่าทำไมอยู่ดิวถึงโพสทำไมอะไรดิวถึงทำอะไรในคืนนั้นไปแต่เขาต้องมานั่งรับผลกระทบจากกระแสสังคมที่มีคำถามในตัวเขาจากหลายๆอย่างจนมันเลยมาถึงจุดนี้ที่ดิวต้องออกมานั่งพูดดิวต้องขอโทษเขาจริงๆในเรื่องนี้ด้วยและดิวก็ขอขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกความเข้าใจทุกความห่วงใยที่ใครก็ตามคือส่งข้อความมาหาดิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยหรือห่วงใยเรื่องความรู้สึกหรือใครก็ตามที่ดิวทำให้กังวลใจดิวต้องขอบคุณแล้วก็ขอโทษด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นดิวขอบคุณจากใจจริงๆที่ใครที่ยังเชื่อในตัวดิวแล้วก็รู้สึกดีกับสิ่งที่ดิวทำลงไปขอบคุณที่ยังไม่ปล่อยมือกันแล้วก็ดิวหวังว่าสิ่งที่ดิวทำลงไปนะคะกฎหมายไทยจะนำความยุติธรรมมาให้กับสังคมโดยไวที่สุดโอเค